This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ขณะนี้ไทยกับจีนเองก็มีฟรีวีซ่าแก่กันและกันนะครับมีความหมายว่านักเดินทางจากแต่ละประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านะครับอาจจะมีเงื่อนไขเช่นกี่วันอะไรก็ว่าไปแต่หลายคนก็มองว่าสิ่งนี้เองจะเป็นความหวังนะครับนักท่องเที่ยวจีนเองอาจจะเข้ามาที่ประเทศไทยเยอะขึ้นคนไทยเองอาจจะไปทำธุรกิจเดินทางไปจีนที่มากขึ้นสิ่งนี้ทำไมถึงจะต้องมาเวลานี้ใครจะได้ใครจะเสียสมน้ำสมเนื้อหรือไม่และอย่างไรคุยกันวันนี้ครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจ้าของเพจดังเพจไอจงครับอาจารย์ภากรกัจฉลีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่อาจารย์ภากรผมถามก่อนเลยว่าพอบอกว่าฟรีวีซ่าจริงๆเขาบอกนี่นะจงไทยอี้เจชินคนไทยกับจีนพี่น้องกันปัญหาคือคุยมาตั้งนานๆทำไมมันต้องมาเป็นตอนนี้ครับอาจารย์คือจริงต้องบอกครับว่าในช่วงเวลาเนี่ยนะครับถ้าเรามองย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงปีที่แล้วซึ่งเป็นปีแรกที่จีนเนี่ยเปิดประเทศหลังโควิดเราเห็นว่าจีนพยายามที่จะชูนโยบายที่ว่า open up ก็คือพยายามที่จะเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขาก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเขานะครับและเขาก็ต้องการที่จะมีการร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่จะเข้าไปในจีนเพราะเราได้เห็นว่าจีนเองก็มีปัญหากับอเมริกามีในส่วนของข้อพิพาททางการค้าโดยตลอดดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยพยายามต้องหาพันธมิตรเพิ่มมากยิ่งขึ้นและทำไมต้องเป็นไทยในช่วงนี้คือต้องบอกว่านะครับจริงๆแล้วไทยกับจีนเนี่ยมีการคุยกันในเรื่องนี้มานานแล้วเหมือนกันในเรื่องของเกี่ยวกับฟรีวีซ่าต่างๆเนี่ยแต่มันเป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะในเรื่องของที่ว่าจีนพยายามที่จะเปิดเพิ่มมากขึ้นกับต่างประเทศแล้วในพอเหมาะตรงเนี้ยก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เขามีคุยกันแล้วเราได้เห็นว่าจีนเองก็พยายามที่จะใช้ในช่วงเวลานี้ในการผลักดันโครงการที่อาจจะยังไม่คืบหน้ามากนักอย่างเช่นรถไฟจากจีนมาไทยให้มีโอกาสในตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นบอกเลยว่าฟรีวีซ่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่การท่องเที่ยวแต่มันมาเรื่องของการลงทุนด้วยมันก็เลยเป็นในช่วงเวลานี้ที่จีนพยายามจะผลักดันในส่วนของที่เป็นเศรษฐกิจของเขาไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นครับเขาเข้ามาเราเปิดให้เขาเข้ามาเนี่ยอันนี้เราพอเข้าใจได้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ว่าการที่เขาเปิดให้เราเข้าไปที่บ้านเขาคาดหวังอะไรครับอาจารย์เขาคาดหวังการลงทุนหรือว่าเขาต้องการให้คนไทยไปเที่ยวที่นั่นมากขึ้นครับอันนี้ต้องบอกครับว่าถ้าเรามองแบบที่เรียกว่าบ้านๆก่อนเนาะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอย่างนึงที่จีนคาดหวังเนี่ยแน่นอนว่าต้องการที่จะปรับภาพลักษณ์ต้องการที่จะให้คนต่างประเทศเข้าใจจีนมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็คือถ้าสมมติทางเราเข้าไปที่ทางเขาเราก็มีโอกาสได้เข้าใจได้เห็นเขาเจออะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราเห็นนโยบายทางที่เกิดต่างประเทศที่จีนพูดออกมาเนี่ยเขาจะเน้นการแลกเปลี่ยนระดับ people to people เพิ่มมากขึ้นด้วยโอ้โอเคเพราะเขาก็เห็นเองเหมือนกันว่าก็เริ่มมีในส่วนของในส่วนของทางตะวันตกอะไรต่างๆอาจจะต่อต้านเขาบ้างเลยอย่างเงี้ยเราได้เห็นว่าเขาเริ่มมีความสัมพันธ์ P to P เพิ่มมากขึ้น อันนั้นคือสิ่งที่เราได้เห็นกับอีกอันนึงที่มันแฝงเอาไว้ในเรื่องของการลงทุนแน่นอนครับเพราะอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ว่าจีนเองต้องการในเรื่องของ open up เราได้เห็นจีนมีการนะครับปรับในส่วนของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศเราได้เห็นว่าจีนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรับหลายรอบมากครับเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศเพราะว่าอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจีนอาจจะมีคนต่างประเทศมองว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าจีนจะพยายามให้คนไปลงทุนแต่กล้าลงทุนไหมกลัวในเรื่องของความไม่โปร่งใสความไม่แน่นอนใช่กลัวเรื่องของในส่วนของอาจจะมีการเอาองค์ความรู้ต่างๆไปหรือเปล่าเป็นของจีนหรือเปล่ามีการปรับแก้ว่าจะมีกฎหมายข้อหนึ่งที่เขียนเอาไว้เลยว่าจะไม่มีการบังคับให้ถ่ายโอนทางเทคโนโลยีนี่คือเราได้เห็นความพยายามอย่างหนึ่งของจีนหรือว่าจีนพยายามที่จะเปิดรับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อโอกาสในการลงทุนแล้วก็เป็นการกระชับความร่วมมือในหลายด้านเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นในตรงนี้ว่าทำไมถึงเปิดให้ไทยเราเข้าไปด้วยจริงๆแล้วถ้าเรามองไม่ได้มุมแค่ไทยครับแต่เรามองในมุมของประเทศอื่นอย่างเช่นที่มีนายกจีนเมื่อต้นปีที่ไปประชุม WEF นะครับที่ดาวัสสวิตเซอร์แลนด์เราได้เห็นเลยว่านายกจีนก็มีการประกาศออกมาเลยว่าให้ฟรีวีซ่าไอร์แลนด์แล้วก็ให้ฟรีวีซ่านะครับคนที่ประเทศเหล่านั้นนะครับยุโรปได้หลายชาติใช่เนาะมีอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสสเปนแล้วก็มีมาเลเซียด้วยถูกต้องให้เข้าไปในจีนแบบที่เรียกว่าฟรีวีซ่าฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวใช่อีกด้านเขายังไม่เปิดให้ฟรีถูกต้องแต่ว่าวีซ่าอยู่ใช่ก็คือให้คนประเทศนั้นเข้าจีนไปได้เลยทำไมถึงเปิดมันไม่เป็นเรื่องแค่การท่องเที่ยวครับการลงทุนทีนี้ถ้า
ผมขอกลับมาที่แบบเบสิกก่อนเนาะที่บอกว่าไทยเปิดให้จีนเข้ามาแน่นอนการลงทุนมีเนาะอย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเฉื่อย3สนามบินโปรเจกต์เยอะแยะมากมายด้านหนึ่งอันนี้ผมขอแยกไว้ด้านการลงทุนบางคนบอกว่าเขาจะค่อยๆทะลักเข้ามาหลังจากโควิดเพราะปีที่แล้วนักเดินทางจีนเข้ามาน้อยกว่าที่คาดไปเยอะอาจารย์มองว่าจะเข้ามาเยอะขึ้นไหมและที่เข้ามาน้อยที่ผ่านมาเป็นเพราะเรื่องวีซ่าหรือเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเขาครับโอเคต้องบอกนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นปีแรกหลังจากที่จีนเนี่ยเปิดประเทศจริงๆแล้วถ้าไปดูตามตัวเลขจริงเนี่ยจีนไม่ได้เดินทางมาไทยน้อยแค่ประเทศเดียวแต่จีนเดินทางออกนอกประเทศน้อยมากในภาพรวมเลยถูกต้องครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าตัวเลขเนี่ยนะครับผมจีนเดินทางออกนอกประเทศประมาณแค่ 30-40% เท่านั้นถ้าเทียบกับก่อนโควิดโอเคในเมื่อปีที่แล้วดังนั้นจีนไม่ได้มาไทยน้อยประเทศเดียวไม่ใช่ไม่ได้แปลกอาจารย์พูดถูกต้องครับข้อที่2มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไหมแน่นอนครับเกี่ยวครับท้องถิ่นแล้วปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจีนเองก็พยายามที่จะผลักดันการใช้จ่ายในประเทศก่อน uh-huh. และเราได้เห็นว่าในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศเองในตอนนั้นก็ยังไม่ได้กลับมาปกติค่าเดินทางต่างๆก็ยังสูงอยู่และเวลาขอการเดินทางนอกประเทศพาสปอร์ตต่างๆก็ยังขอค่อนข้างนาน uh-huh. เพราะว่ามีข้อจำกัดอยู่ในตอนนั้นเราดังนั้นผมขอทำความเข้าใจว่าไม่ได้มาไทยน้อยแค่ประเทศเดียวแต่ถ้ามองในแง่มุมของไทยมันมีอันนึงที่มันขึ้นมาความไม่ปลอดภัยมันมีกระแสเรื่องว่าเฮ้ยไทยเราไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวอะไรต่างๆถูกต้องข่าวลือข่าวจริงด้วยถูกต้องโอเคมันก็เลยเป็นประเด็นตรงนั้นขึ้นมาแต่พอมีในเรื่องของเราฟรีวีซ่าร่วมกันคือจีนเองก็ฟรีวีซ่าให้ไทยเข้าไปด้วยมันเกิดความเชื่อมั่นเราเลยได้เห็นว่าเนี่ยคือมีหลายคนถามมากๆเลยว่าเอ้ยก็ปีที่แล้วเราก็ให้ฟรีวีซ่าเขานี่นะครับทำไมยังมาน้อยอยู่แต่ปีนี้มันเป็นการที่เขาเริ่มมีลดข้อจำกัดต่างๆแล้วในจีนเองด้วยแล้วพอจีนเปิดให้ไทยเราเข้าไปได้ด้วยมันมีกระแสข่าวตรงนี้มาคนจีนก็เชื่อมั่นมากขึ้นขนาดรัฐบาลของเรายังมีความร่วมมือกันเลยดังนั้นมันก็มีมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นแต่มันมีในเรื่องของที่ว่าไฟบินต่างๆเริ่มกลับมารีซูมเพิ่มมากขึ้นแล้ว อย่างเดือนกุมภาพันธ์มีไฟบินจากจีนระหว่างจีนและไทยเรา 7,000 กว่าไฟซึ่งตรงนี้มันเลยกลับมาค่อนข้างที่จะเริ่มปกติแล้วอาจารย์ไหนๆคุยแล้วขอแถมนิดนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับมีบอกว่าหนังอยู่เรื่องนึงที่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับประเทศไทยกับ2ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดการยิงที่พารากอนคนจีนเขาวิตกจริงจนกระทั่งโหให้เขามาน้อยเขาอ่อนไหวกับข่าวประเภทนี้มากน้อยขนาดไหนครับจริงๆต้องยอมรับตรงนี้ครับว่าค่อนข้างมีความอ่อนไหวกับเรื่องนี้เรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับเราได้เห็นเลยว่าในโลกโซเชียลจีนเนี่ยในตอนที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการยิงนะครับขึ้นเป็นเครือท็อป1เลยของจีนแล้วติดต่อกันหลายวันมากๆคือมันรีเฟกต์อยู่แล้วบอกตามตรงนะครับผมและถามว่าตอนนี้คนจีนเขามั่นใจเราไหมก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนก็ยังมีความกังวลโอเคแต่มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อรัฐบาลเขา มีการเปิดฟรีวีซ่าให้ไทยเราแล้วแต่ตรงนี้และมีการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเขาเลยกล้าที่จะมามากขึ้นมากขึ้นอาจารย์ครับแน่นอนว่าแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ขณะเดียวกันบางคนก็จะมีความวิตกว่าเอ๊ะเข้ามาแต่เดิมเราเคยมีตะแกรงครั้งนี้เราไม่มีตะแกรงละน้ำไหลเข้ามาเลย มีข้อควรระวังข้อวิตกกังวลอะไรบ้างไหมครับอันนี้ขอพูดอย่างตามตรงเลยนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของก่อนโควิดเรายังไม่ได้มีฟรีวีซ่าให้จีนด้วยซ้ำนะแต่คนจีนก็มาเยอะมากแล้วตอนนั้นเราก็เห็นว่ามันก็เริ่มมีประเด็นในเรื่องของอะไรครับทัวร์ศูนย์เหรียญมีประเด็นในเรื่องของการลงทุนอาจจะผิดกฎหมายอาจจะผิดกฎหมายในที่นี้คือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มาแบบวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาทำการลงทุนนั้นซึ่งตรงเนี้ยพอมีฟรีวีซ่าแบบนี้อีกก็ยิ่งต้องระวังซึ่งก็ฝากไปถึงทางผู้ที่เกี่ยวข้องว่าควรที่จะมีมาตรการในส่วนของการรองรับและแอคชั่นอย่างชัดเจนเพราะบอกตามตรงว่าจีนเองก็มีกฎหมายในตรงนี้ที่ค่อนข้างเข้มงวดมากเหมือนกันไทยเราก็ควรจะมีด้วยเหมือนกันครับอาจารย์ทีนี้มาถึงในแง่บวกซึ่งหลายคนก็มีความคาดหวังอาจารย์คาดหวังว่าการเปิดฟรีวีซ่าของเราให้กับเขาก่อนข้อดีที่จะได้และจะน่าจะเห็นผลในระยะสั้นกลางและยาวอยู่แล้วครับในระยะสั้นเราเห็นผลแล้วครับก็คือในส่วนของในวงการท่องเที่ยวค่อนข้างกลับมาคือขัดเพิ่มมาขึ้นอันนี้ชัดเจนมากแล้วจริงก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับเทรนด์ในเมืองจีนเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าอสังหาจีนก็ซบเซาภาคการผลิตจีนก็ค่อนข้างจะซบเซาแต่ที่ยังไปต่อได้คือภาคการค้าและบริการดังนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับเมืองไทยเราตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักระยะกลางที่เราจะได้เห็นเราจะได้เห็นการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากเขาสู่เราชุดใช่ครับและระหว่างที่
ตรงนี้ในระยะยาวก็เหมือนกันมันก็ต่อยอดกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวล อย่าให้มีเรื่องของโคลดลูปกลับมาอีกครั้งหนึ่งโคลดลูปที่นี้คืออะไรคือเป็นการลงทุนแบบจีนอย่างเดียวเลยที่ครบลูปเลยโอ้เข้าใจละคือแค่ยืมแผ่นดินเราในการทำกิจกรรมผมเรียกแบบนี้ทุกอย่างซื้ออาหารจากคนจีนใช้รถทัวร์ประกอบการโดยคนจีนบริษัทตกแต่งทำของจีนแบบนี้ใช่ครับเหมือนที่เคยเกิดแล้วในเรื่องของที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญโอ้ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรตกในบ้านเราเลยมีแต่อาจจะน้อยหน่อยในตอนนั้นที่เราเคยเห็นนะครับในตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางจีนและไทยเราเองก็มีการคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างนะว่าจะมีการแบบมีมาตรการในการทำต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดแบบนั้นแต่ก็ต้องดูในภาพรวมระยะยาวโอ้โหอาจารย์ทีนี้ผมมากลับกันบ้างการที่เขาเปิดโอกาสที่เราจะได้หรือความเสี่ยงที่เขาและเราจะมีร่วมกันได้แก่อะไรบ้างครับอาจารย์แน่นอนครับถ้าเรามองในแง่ของเชิงการต่างประเทศระหว่างรัฐเนาะหนึ่งคือความสัมพันธ์น่าจะแนบแน่นมากยิ่งขึ้นในระหว่างรัฐเราจะได้เห็นการลงทุนที่เรียกว่า G2G เพิ่มมากขึ้นอันที่สองครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนในส่วนของระดับ P2P เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนนะครับและเราได้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วและอันที่3ครับในแง่ของในส่วนของการลงทุนและการค้าแน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็จะมากขึ้นไทยเราก็อาจจะมีโอกาสในการลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้นส่งสินค้าไปในจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มีเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขที่ว่าตัวเศรษฐกิจจีนเองก็ต้องมีการเติบโตเพราะตอนนี้ก็ยังมีการชะลออยู่นะฮะผมว่าค่อนข้างชัดเจนท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์เวลาเราคุยเรื่องนี้ในฐานะ P2P นะครับคนไทยก็มีความรู้สึกว่ากลัวจีนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพิงจีนท่าทีของคนไทยต่อจีนเองควรจะเป็นยังไงครับอาจารย์คือถ้าประชาชนนะครับคือจริงต้องบอกเลยครับว่าไหนๆก็มีการเปิดฟรีวีซ่าแบบนี้แล้วผมมองว่าคนไทยเราเนี่ยควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับจีนเพิ่มมากขึ้น คือไม่ใช่ว่าเราไปตามเขาในทุกเรื่องนะนะแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันโอเครู้ในส่วนของว่าเขามีความคิดยังไงรู้ว่าเขามีในส่วนของแนวคิดในการลงทุนยังไงรู้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรในส่วนของผู้บริโภคเราได้ใช้โอกาสนี้ในการที่ทำการค้ากับเขารวมถึงในหน่วยงานภาครัฐจะได้จัดการได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับผมเรียกว่ายังไงก็ตามต้องสมประโยชน์กันนะทั้งสองฝ่ายและการจะสมประโยชน์ได้ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันรัฐก็ส่วนรัฐภาคประชาชนชอบอาจารย์พูดมา P2P สำคัญเช่นเดียวกันนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับและถ้าเกิดท่านใดก็ตามนะครับสนใจที่ติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลากหลายนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.